ค่ะวันนี้ยายเอียดพามาชมแตงขมิ้นขาวนะคะพี่น้องนะคะนี่ก็คือขมิ้นขาวที่เราขยายพันธุ์ไว้นะคะเอามาขยายพันธุ์4ต้นนะคะพี่น้องนะคะแล้วก็เขาก็ไปเกิดอยู่ที่เก่าเขาด้วยนะคะอันนี้ก็คือที่ใหม่นะคะที่ยายเอียดทําแปลงใหม่ให้เขานะคะแต่เขาไปเกิดอยู่ที่เก่าเขาก็4ต้นเหมือนกันนะคะก็ประมาณ4ต้นเหมือนกันนะคะกําลังโตเลยนะคะนี่นะคะอันนี้ก็คือแปลงใหม่นะคะพามาอัปเดตตอนที่เขากําลังโตนะคะพี่น้องนะคะจะพามาอัปเดตไปเรื่อยๆนะคะว่าตอนที่เขาโตแล้วก็ขยายพันธุ์เต็มแปลงที่เราทําไว้ให้เนี่ยเขาจะสวยงามขนาดไหนแล้วก็จะเยอะขนาดไหนนะคะเดี๋ยวมาชมกันค่ะนะคะนะคะอันนี้ก็คือแปลงใหม่นะคะแปลงเก่าก็คือพามาดีหม่องนึงนะคะพี่น้องนะคะปลดพี่น้องนะคะ4ต้นนะคะอันนี้คือที่เก่าของเขานะคะเดี๋ยวนี้กําลังแตกเลยนะคะ4ต้นเหมือนกันนะคะนี่ก็คือเขาเกิดอยู่ที่เก่าของเขานะคะนี่นะคะนี่ก็คือที่เก่านะคะตรงนี้ก็คือที่ไม้นะคะที่ยายเอียดเอามาขยายพันธุ์ไว้นะคะเดี๋ยวมาชมไปกับยายนะคะอัปเดตไปเรื่อยๆเนาะพี่น้องเนาะว่าเขาสิขึ้นหลายบ่นะคะนี่นะคะแปลงขมิ้นขาวละเอียดนะคะที่เราขยายพันธุ์ไว้นะคะตรงนี้ก็ส่วนหนึ่งนะคะตอนนี้ก็อยู่ในบริเวณสวนละเอียดนะคะนี่ก็จะเอาน้ําเปิดน้ําล้อมรอบไปแบบนี้นะคะเพราะว่าดินข้างล่างเป็นดินเหนียวนะคะเราต้องใส่น้ําเยอะๆนะคะเป็นดินเหนียวเนาะพี่น้องเนาะนี่นะคะมาตรงนี้ก็คือนั่นนะคะขมิ้นขาวตรงเก่าที่เขาขึ้นนะคะตรงเก่าที่เขาขึ้นนะคะตัวนี้ก็อยู่ภายในบริเวณสวนยาเอียดนะคะนี่นะคะกลางวันนี้ร่มรื่นมากเลยนะคะมาแล้วก็ยายก็จะพาไปเก็บมะเขือยาวไปผัดด้วยเนาะทำน้ำพริกกะปิแล้วก็มะเขือยาวด้วยนะคะละเอียดปลูกติดแล้วนะคะประมาณ2-3ลูกนะคะเดี๋ยวเราไปเก็บกันนะคะเราจะไปเก็บมะเขือยาวกันแล้วก็จะไปกินกับน้ำพริกกะปิเนาะนี่ค่ะหอมมากเลยนะคะใบเตยหอมใหญ่แบบนี้นะคะนี่ก็คือบริเวณสวนนะคะสวนของเราสวนละเอียดนะคะร่มรื่นนะคะมาพี่น้องมาพามาเก็บมะเขือยาวมาดูมะเขือยาวละเอียดค่ะโตแล้วพี่น้องนะคะนี่มะเขือยาว1ลูก2ลูก3ลูกนะคะเราจะเก็บมะเขือยาวกันนะคะเนี่ยพี่น้องถ้าเราไม่ทำน้ำพริกกะปิเราก็จะผัดกินเนาะพี่น้องเนาะเราก็สิผัดกินสักผัดสิหูใบโหระพาเนาะใบหงละพายละเอียดก็มีนะคะละเอียดก็ปลูกไว้เหมือนกันนะคะนี่3ลูกนะคะ3หน่วยผลงานเฮาปลูกไป3หน่วยพี่น้องนะคะเดี๋ยวไปดูหงละพากันนะคะนี่นะคะมะนาวพี่น้องนะคะต้นบางหน้าละเอียด3ต้นนะคะพี่น้องโรกมากเลยนะคะมากเลยนะคะมะนาวตรงนี้ก็เป็นส่วนของมะนาวเนาะมะนาวปีนี้เราไม่ได้ซื้อกินเลยนะคะมันจะติดกับแปลงผักหูละพาละเอียดนะคะนี่นะพี่น้องนะคะเราจะพามาเก็บหูละพานะคะนี่ต้นใบหูละพาเราก็มีนะคะต้นใบกะเพราเราก็มีหูละพามีกะเพรามีนะคะไปผัดเนาะเพราะกินกับน้ำพริกเขาก็จะไปผัดนะพี่น้องเนาะนะคะนี่นะคะใบหัวละพามีแต่ต้นสวยๆแต่ต้นสวยๆค่ะอันนี้ก็คือใบกะเพราแดงนะคะนี่กะเพราแดงกับต้นบางหน้าพี่น้องดกมากเลยนะคะใบหัวละพาใบกะเพรานะคะแปลงนี้นะคะอันนี้ก็คือต้นผงชูรสนะคะน้องต้นผงชูรสนะคะแล้วก็มะเขือนะคะมะเขือลายนะคะอันนี้ก็คือมะเขือลายนะคะนี่คือมะพริกพี่น้องมะพริกเขียวเฮานะคะ
กำลังออกเลยนะคะเต็มเลยนะคะกำลังออกเลยนะคะทำอัปเดตไปเรื่อยๆนะคะอัปเดตไปเรื่อยๆนะคะนี่3แปลงพี่น้อง3แปลงนะคะนี่ก็แปลงโหระพานะคะโหระพากระเพราอยู่ด้วยกันนะคะ